อยากรู้ว่างานและรายได้นะคะต่อชั่วโมงตอนนี้ในอเมริกานะคะเขาได้เท่าไหร่กันฟิล์มเคยสมัครงานที่ Starbucks มาก่อนนะคะการจบแค่ม.ปลายที่นี่คุณก็สามารถทำงานดีๆได้เป็นทหารในอเมริกานะคะโอ้โหสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับฟิล์ม just ฟิล์มก็ฟิล์มไปเลยนะคะตอนนี้นะคะฟิล์มอยู่ที่สวนสาธารณะนะคะหลังห้องสมุดนะคะก็อาจจะมีเสียงรบกวนไปบ้างนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าที่ห้องของฟิล์มนะคะตอนนี้มันร้อนมากๆเลยนะคะเสียงแม่ๆเขามาออกกำลังกายกันนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวฟิล์มจะมาพูดถึงเรื่องงานนะคะแล้วก็รายได้นะคะในอเมริกาตอนนี้นะคะเขาจ่ายรายชั่วโมงเนี่ยเท่าไหร่กันนะคะฟิล์มจะมาพูดถึงเรื่องงานที่ไม่ต้องใช้ประสบการณ์หรือแม้กระทั่งวุฒิปริญญาใดๆนะคะบางงานสามารถเริ่มงานได้เลยนะคะแต่ฟิล์มก็จะมีแถมพูดถึงเรื่องงานที่ต้องใช้วุฒิด้วยนะคะโดยฟิล์มนะคะจะพูดถึงเรื่องงานนะคะในรัฐโคโลราโดนะคะแล้วก็จะเบสจากประสบการณ์จริงที่ฟิล์มมีนะคะก็ถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเริ่มแรกเลยเราต้องรู้ก่อนนะคะว่าเราอยากทำงานสายไหนนะคะโดยฟิล์มจะแยกเป็นสายๆแล้วก็จะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะสายแรกคือสายบริการนะคะก็อย่างเช่นงานพวกร้านอาหารแล้วก็พวกร้านขายของหรือว่าช้อปปิ้งต่างๆนะคะเราจะมาเริ่มกันที่ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดนะคะเพราะว่าเป็นงานที่สามารถเข้าและเริ่มทำได้เลยแค่สัมภาษณ์ผ่านก็ทำได้เลยนะคะร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดนะคะดูไม่สุขภาพเนาะแต่ว่ารายได้มันดีมากนะทุกคนโดยฟิลจะยกตัวอย่างร้านแรกให้ฟังนะคะนั่นก็คือแมคโดนัลด์นั่นเองนะคะเป็นขวัญใจของชาวเด็กๆอเมริกันเลยนะคะก็คือเป็นงานแรกของเด็กอเมริกันหลายๆคนเลยนะคะโดยตอนนี้นะคะก็เริ่มต้นที่16เหรียญนะทุกคนบางที่บอกว่า18เหรียญโอ้โหแต่คือต้องเทรนให้ผ่านก่อนนะคะคือตอนแรกก็ได้17เหรียญก่อนแต่ถ้าเทรนผ่านแล้วนะคะก็ได้ไปเลยค่ะ18เหรียญนะคะโอ้โหคือแบบควรไปทำดีไหมอะเพราะว่าได้ทั้งอาหารฟรีด้วยนะคะแล้วก็มีประกันสุขภาพให้นะคะแต่ว่าเฉพาะแค่ full time เท่านั้นนะคะ part time จะไม่มีให้เนาะหลายๆงานนะคะถึงแม้จะเป็นบริษัทเดียวกันนะแต่ว่าแต่ละสาขาเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะบางสาขาก็ให้เยอะนะบางสาขาก็ให้น้อยนะคะอย่างเช่น Starbucks นะคะ Starbucks นะคะชั่วโมงก็เริ่มต้นที่13เหรียญนะแต่บางสาขาก็บอกว่าเริ่มต้นที่15เหรียญนะคะที่ Starbucks นะคะมีประกันสุขภาพให้นะคะประกันสายตาประกันทำฟันนะแม้ว่าคุณจะทำแค่พาร์ทไทม์นะแล้วก็ยังได้กินฟรีด้วยแต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เขายังให้กินฟรีอยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่าเขาไม่ได้โฆษณาไว้ในเว็บสมัครนะคะตอนที่ฟิล์มสมัครนะคะเขาบอกว่าเออกินฟรีนะใช่แล้วค่ะฟิล์มเคยสมัครงานที่ Starbucks มาก่อนนะคะแต่ว่าฟิล์มปฏิเสธไปนะเพราะว่าฟิล์มได้งานที่อื่นก่อนนะคะแต่ตอนนั้นเขาบอกว่าให้ฟิล์มชั่วโมงละ13เหรียญนะแล้วก็เริ่มกะที่เช้ามากนะคะกะแรกคือตีสี่ครึ่งเลยทีเดียวนะคะจนไปถึงกะสุดท้ายนะคะคือ5ทุ่มนะคะถ้าใครเป็นคนที่ชอบทำงานตอนดึกๆนะคะก็คงจะต้องชอบกะนี้มากเลยค่ะเพราะว่าไม่ต้องไปวุ่นวายกับลูกค้าใดๆนะคะหลายคนนะคะก็ชอบทำงานที่ Starbucks นะคะแล้วก็ทำจนเกษียณเลยนะงานต่อไปนะคะถ้าใครรักการกินไก่นะคะไม่ใช่นะคะงานต่อไปนะคะก็คืองาน KFC นั่นเองนะคะตอนนี้นะคะ KFC นะคะก็เริ่มต้นที่15เหรียญแล้วนะคะไม่มีประกันให้นะคะแต่ว่าถ้าเราอยู่ไปนานๆเนี่ยก็อาจจะมีประกันให้นะคะไม่มีอาหารให้แต่ฟิล์มก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเขาไม่ได้โฆษณาไว้ในเว็บนะคะแต่เอาจริงๆอ่ะก็ต้องมีแอบกินกันบ้างแหละงานต่อไปนะคะเป็นร้านตรงข้ามกับ KFC แถวบ้านฟิล์มเลยนะคะที่จ่ายเยอะกว่านั่นก็คือ Good Times นั่นเองนะคะก็เป็นร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดเบอร์เกอร์นั่นเองนะคะแล้วก็ขายอย่างอื่นด้วยเนาะก็เริ่มต้นที่17เหรียญนะคะทุกคนคือแบบเป็นคุณจะเลิกทำงานกับใครอ่ะแค่ข้ามถนนข้ามฝั่งมาเองอ่ะฟีนน้ำอัดลมนะคะแล้วก็น้ำพวกเลมอนเอดด้วยนะเขาโฆษณาว่าคุณรู้ดีว่าน้ำเลมอนเอดของเรานั้นอร่อยที่สุดนะคะก็ต้องเชื่อเขาไหมอ่ะถ้าฟรีก็กินอ่ะนะคะก็แต่ว่าทั้งสองร้านนี้นะคะก็ไม่มีประกันให้นะคะแต่ว่าอยู่ไปนานๆนะคะฟิล์มก็เชื่อว่าก็ต้องมีประกันให้แน่นอนค่ะเอาละค่ะแล้วก็มาพูดถึงร้านอาหารนะคะที่เป็นฟูลเซอร์วิสนะคะหรือร้านที่นั่งกินนะคะแล้วก็ได้ทิปนั่นเองนะคะโดยฟิล์มนะคะจะยกตัวอย่างร้านอาหารนะคะแถวบ้านฟิล์มเนาะก็คือร้าน Applebee's นะคะก็เป็นร้านอาหารฟูลเซอร์วิสเหมือนกันแล้วก็แต่ละตำแหน่งเนี่ยก็จะได้เงินที่ต่างกันออกไปนะคะตำแหน่งล้างจานพ่อครัวแม่ครัวนะคะแล้วก็คนที่ต้อนรับลูกค้า
ตอนเข้ามานะคะก็จะได้เรทนะคะอยู่ที่ประมาณ12.32 เซนนะคะซึ่งตรงข้ามกับพนักงานเสิร์ฟนะคะที่ได้น้อยกว่านะคะจะอยู่ที่9.30 เซนนะคะอย่าเพิ่งตกใจนะคะเพราะว่าการเป็นพนักงานนะคะหลายๆร้านนะคะคุณได้เงินน้อยก็จริงแต่เงินส่วนใหญ่นะคะจะมาจากการได้ทิปนั่นเองนะคะถ้าคุณได้มากคุณก็ได้เงินเดือนนั้นมากนะคะเพราะว่าหลายๆร้านนะคะเขาจะเป็นทิปของใครของมันเลยนะถ้าคุณทำมากคุณก็ได้มากนะคะซึ่งเอาจริงๆอ่ะอาชีพนี้นะคะก็ได้เงินมากกว่าหลายๆอาชีพเลยนะแถมมีประกันให้นะคะแล้วก็ส่วนลดค่าอาหารนะคะสมัยไม่ฝีวะแต่อย่างเช่นเคยนะคะร้านอาหารนะคะก็ต้องมีแอบกินกันบ้างนะคะฟิวก็เคยแอบกินนะคะตอนฟิวทำงานอยู่ร้านอาหารนะคะต่อมานะคะถ้าไม่อยากทำงานในร้านอาหารนะคะไม่อยากหัวเหม็นก็มาดูงานพวกช้อปปิ้งต่างๆนะคะพวกร้านค้าต่างๆนั่นเองนะคะฟิวจะยกตัวอย่างก็คือ TJ Maxนะคะซึ่งฟิวนะคะก็เคยสมัครงานที่นี่ไว้นะคะแล้วก็เคยไปสัมภาษณ์แล้วนะแล้วก็ผ่านแล้วนะคะแต่ว่าก็ต้องปฏิเสธไปเพราะว่าฟิล์มได้งานที่อื่นก่อนนะคะแล้วก็ใกล้บ้านมากกว่านะคะซึ่งตอนนั้นนะคะเขาก็ให้ฟิล์มนะคะอยู่ที่13 เหรียญนะคะต่อชั่วโมงแต่ตอนนี้นะคะก็ขึ้นมาแล้วนะคะแต่เป็น14 เหรียญนะคะ ก็อย่างน้อยก็ขึ้นมาเหรียญหนึ่งนะคะแล้วก็มีประกันให้ด้วยนะงานต่อไปนะคะก็คือ Target นั่นเองนะคะก็เป็นพวกซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นเองนะคะซึ่ง Target เนี่ยเป็นเหมือนที่แรกเลยนะคะที่เคลมว่าจะให้ชั่วโมงนะคะขั้นต่ำนะคะ15 เหรียญนะคะใน2 ปีที่แล้วนะคะและเขาก็ให้จริงและตอนนี้นะคะฟิล์มเห็นสาขาบางที่นะให้ถึง18 เหรียญต่อชั่วโมงเลยแต่บางที่นะคะก็เริ่มต้นที่16 เหรียญนะตอนนี้ไม่มีประกันให้นะคะแต่ว่าถ้าเราอยู่เกิน1 ปีก็จะมีประกันให้นั่นเองนะคะแถมได้ส่วนลดซื้อของทุกอย่างใน Target นะคะ 10% นะคะถ้าพูดถึง Target แล้วนะคะจะขาดอะไรไม่ได้ก็คือ Walmart นั่นเองนะคะ Walmart นะคะตอนนี้เขาก็บอกว่าให้ชั่วโมงละ 12-17 เหรียญนะคะแต่ว่าบางที่ฟิล์มเห็นนะคะเขาบอกว่าให้ถึง 19-20 เหรียญเลยแต่เป็นกะดึกนะคะซึ่งเอาจริงๆแล้วงานกะดึกหลายๆที่นะคะจะได้เงินมากกว่ากะเช้าปกตินะกะกลางคืนนี่คือทำงานกลางคืนจนถึงเช้าอีกวันหนึ่งนะคะถ้าใครชอบกะกลางคืนนะคะนี่คือกะที่เหมาะกับคุณมากเลยนะคะและงานแรกของฟิล์มนะคะที่เป็นงานแรกเลยนะคะที่เป็นงานจริงๆนะที่ทำแบบว่าในระบบของอเมริกาจริงๆนะคะก็คืองานที่ร้าน ARC นะคะก็เป็นร้านขายมือสองเนาะพวกเสื้อผ้าต่างๆนะคะที่คนเขาเอามาบริจาคนะคะแล้วก็เราก็เอาไปขายต่อในราคาที่ถูกนะคะแล้วเงินบางส่วนนะคะก็เอาไปบริจาคให้กับเด็กออทิสติกนะคะหรือว่าเด็กพิเศษต่างๆนั่นเองนะคะแล้วก็แน่นอนก็เอาเงินบางส่วนมาจ่ายฟิล์มนั่นเองนะคะซึ่งที่นี่นะคะเขาก็จะรับคนที่เป็นออทิสติกนะคะแล้วก็คนพิการนะคะมาทำงานซึ่งก็เป็นสิ่งที่ฟิล์มปลื้มมากๆเลยนะคะซึ่งคนที่เป็นเด็กพิเศษเนี่ยก็ยังสามารถทำงานทั่วไปได้แล้วก็ถ้าคุณเดินไปไหนตอนไหนในอเมริกาแล้วก็เห็นพวกเขาอะนะคะก็ไม่ต้องแปลกใจเลยนะคะเพราะว่าคนที่นี่นะคะเขาให้เกียรติแล้วก็ปฏิบัติกับพวกเขานะคะเหมือนเป็นคนธรรมดาทั่วไปนั่นเองนะคะซึ่งตอนนั้นนะคะฟิล์มก็ได้อยู่ที่12 เหรียญต่อชั่วโมงนะคะตอนแรกเขาก็บอกไว้ในใบสมัครว่าให้แค่11 เหรียญเนาะแต่ว่าพอฟิล์มสมัครงานไปนะคะแล้วก็สัมภาษณ์ผ่านนะคะเขาก็ให้ฟิล์มนะคะ12 เหรียญนะคะฟิล์มก็ดีใจมากเลยนะคะถึงแม้จะไม่เยอะมากนะคะแต่ว่าเป็นงานที่ใกล้บ้านนะคะแล้วก็เพื่อนร่วมงานฟิล์มน่ารักทุกคนนะคะฟิล์มรักงานนั้นมากนะคะจนกระทั่งเปลี่ยนหัวหน้าผู้จัดการนะคะก็เลยทุกอย่างก็เปลี่ยนไปนะคะก็เลย move on นะคะทุกคนซึ่งฟิล์มก็ออกมาจากการนั้นแล้วก็มาทำงานปัจจุบันนี้นั่นเองนะคะและหลังจากที่ฟิล์มนะคะผ่านโปนะคะโปที่นี่นะคะจะเป็น90 วันนะคะก็คือ3 เดือนนั่นเองนะคะอย่างบ้านเราจะเป็น4 เดือนใช่ไหมแต่ที่นี่จะเป็น3 เดือนนะคะก็คือ90 วันนั่นเองนะคะพอฟิล์มผ่านโปนะคะฟิล์มก็ได้ประกันสุขภาพนะคะแล้วก็ประกันสายตานะคะซึ่งไม่รวมประกันฟันนะคะตารางงานของฟิล์มนะคะดีมากนะคะฟิล์มเริ่มทำงานอยู่ที่7 โมงนะคะถึง15:30นะคะทุกวันอังคารถึงวันเสาร์นะคะแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนตารางอีกเลยนี่ซึ่งเป็นเรื่องดีมากนะคะที่ทำให้ฟิล์มทำงานนั้นอยู่ได้นานเลยนะคะเป็นปีกว่าเลยงานในอเมริกาหลายๆที่นะคะส่วนใหญ่นะเขาก็จะบอกนะคะว่าถ้าคุณทำงานกับเราเนี่ยจะได้ชั่วโมงละเท่าไหร่นะคะแต่บางที่ก็ไม่บอกเนาะซึ่งเราก็จริงๆแล้วสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์หางานแล้วเขาก็จะมีเรทงานให้นะคะว่าจริงๆแล้วมันจะอยู่ที่ประมาณเรทเท่าไหร่นะคะซึ่งหลายๆร้านนะคะตอนนี้นะคะก็มีการแข่งขันกันนะเพราะว่าทุกคน
ต้องการพนักงานมากนะคะซึ่งงานในอเมริกาตอนนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะขาดแคลนพนักงานเลยนะเขาเลยโปรโมทร้านตัวเองกันใหญ่เลยนะคะว่าให้เท่านี้ให้มากกว่านะคะเพื่อที่จะดึงดูดให้ทุกคนนะคะมาทำงานกับเขาเองนะคะอย่างร้าน KFC เนี่ยตอนแรกเขาให้อยู่ที่13 เหรียญนะคะฟิล์มเห็นป้ายเนาะแต่หลังจากที่ Good Time นะคะและร้านใกล้เคียงนะคะเพิ่มราคามากขึ้นนะคะเขาก็เลยปรับจากที่13 เหรียญเป็น15 เหรียญนะคะเพราะว่าไม่งั้นก็ไม่มีใครที่อยากจะมาทำงานกับเขาอะนะคะและหลายที่นะคะโดยเฉพาะพวกร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดต่างๆเนาะแล้วก็พวกสตาร์บัคนะคะเขาจะมีทุนการศึกษาให้นะคะถ้าเราอยากจะเข้าไปเรียนที่มหาลัยเขาก็จะช่วยในส่วนหนึ่งนะคะหลายๆที่ก็จะไม่มีประกันให้นะแต่ว่าถ้าอยู่ไปนานๆนะคะเขาก็จะมีประกันให้นั่นเองนะคะบางที่นะคะถึงแม้จะมีประกันให้แต่อาจจะไม่ได้ครอบคลุมเยอะขนาดนั้นนะคะและหลายๆที่นะคะเขาก็จะมี 401k นะคะก็คือเหมือนเป็นโปรแกรมตอนเราเกษียณนั่นเองนะคะก็อย่างเช่นเขาจะหักเงินจากเงินเดือนของเราทุกเดือนนะคะฟิล์มยกตัวอย่าง100 เหรียญละกันเนาะต่อเดือนแล้วบางที่นะคะเขาก็จะเบิ้ลเงินให้เรานะคะเขาหักเราไป100 เหรียญใช่ไหมเขาก็จะเอา100 เหรียญของเขานะคะมาใส่ในบัญชีให้เราเราก็จะมีเงินเก็บนะคะ200 เหรียญต่อเดือนเพื่อที่จะเอาเงินพวกนั้นนะคะไปใช้ในตอนเกษียณนั่นเองนะคะแต่หลายที่ก็ไม่ได้เบิ้ลเงินให้นะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับบริษัทนั้นๆเนาะถ้าคุณชอบงานพวกนี้นะคะก็ลุยเลยเพราะว่าหลายๆคนนะคะก็เกษียณจากงานพวกนี้นะแล้วก็งานหลายๆที่นะคะเขาก็จะจ่ายเป็นรายเดือนนะบางที่ก็จ่ายเป็นรายอาทิตย์บางที่ก็จ่ายทุก2 อาทิตย์นะคะอย่างงานที่เก่าฟิล์มเนี่ยเขาจะจ่ายทุกๆ2 อาทิตย์นะคะเอาละค่ะก็มาพูดถึงเรื่องงานที่เป็นของรัฐบาลแต่ไม่ต้องใช้วุฒิปริญญาได้ใช่แค่ม.ปลายเท่านั้นเองนะคะก็สามารถทำงานดีๆในรัฐบาลได้สายต่อไปนะคะก็คือสายรัฐบาลนั่นเองนะคะที่จะยกตัวอย่างงานอย่างเช่นงานทหารนั่นเองนะคะเป็นทหารในอเมริกานะคะโอ้โหคือเขาดูแลดีประกันสุขภาพดีสวัสดิการเพียบนะคะโดยเงินเดือนนะคะจะได้อยู่ที่ประมาณ 2,300 เหรียญนะคะต่อเดือนแถมได้ค่าบ้านด้วยนะคะทุกคนแต่ค่าบ้านเนี่ยจะขึ้นอยู่กับเลทของแต่ละรัฐนะคะแล้วก็สถานที่นั้นๆนะอย่างเช่น LA เนี่ยก็จะได้ประมาณ 3,000 เหรียญนะคะรัฐของฟิล์มก็อาจจะได้น้อยลงมานิดนึงอะนะคะแต่งานนี้นะคะคุณจะต้องสอบให้ผ่านก่อนนะถึงจะเข้าไปเป็นทหารได้นะคะซึ่งฟิล์มก็อยากเป็นทหารเหมือนกันนะคะตอนแรกแต่สามีไม่ให้เป็นนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าตอนนี้ไลฟ์สไตล์ฟิล์มก็ลงตัวมากนะคะงานต่อไปนะคะก็คืองานดับเพลิงนั่นเองโดยคุณนะคะก็ต้องสอบให้ผ่านก่อนนะคะแล้วก็ผ่านกฎต่างๆของเขานะโดยเงินเดือนนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 46,000 เหรียญต่อปีเลยหรือว่า 3,800 เหรียญต่อเดือนนะคะงานต่อไปก็คืองานไปรษณีย์นั่นเองนะคะที่ไปรษณีย์ก็จะมีหลายๆตำแหน่งเนาะหลายๆตำแหน่งก็จะได้เงินที่ต่างกันออกไปนะคะโดยรายได้นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ17เหรียญต่อชั่วโมงนะคะแน่นอนเลยคุณก็จะต้องสอบให้ผ่านก่อนนะคะถึงแม้ว่าจะผ่านแล้วคุณก็ยังต้องรอเขาเรียกนะคะไปทำงานนะคะบางคนก็อาจจะรอเป็นปีเลยกว่าที่จะมีตำแหน่งว่านะคะเพราะว่าหลายๆคนได้เข้าแล้วก็ไม่ยอมออกกันนะคะใครจะอยากออกงานรัฐบาลดีๆและงานต่อไปนะคะก็คือเป็นงานปัจจุบันที่ฟิล์มทำอยู่นั่นเองนั่นก็คือผู้ช่วยครูนะคะหรือที่เขาเรียกว่า para educator นะคะแต่ฟิล์มจะเป็นสาย ASD นะคะก็คือดูแลเด็กออทิสติกนั่นเองนะคะในโรงเรียนก็ทำหน้าที่คล้ายๆครูเลยนะคะก็คือสอนเด็กๆนะคะแล้วก็คอยให้ความช่วยเหลือกับเด็กๆนั่นเองนะคะโดยฟิล์มนะคะก็จะพาเด็กของฟิล์มนะคะไปเรียนรวมนะคะกับห้องเด็กปกตินะคะแล้วก็คอยดูแลให้ความช่วยเหลือเด็กๆนะคะเหมือนไปแฮงเอาท์กับเด็กๆนั่นเองนะคะดูเหมือนง่ายใช่ไหมทุกคนแต่เวลาที่เด็กของฟิล์มนะคะโกรธหรือว่าขาดสตินะคะคือเขาจะไม่สามารถคุมตัวเองได้นะในเด็กบางคนนะคะเราก็ต้องให้ความช่วยเหลือแล้วก็อธิบายให้เขาฟังนั่นเองนะคะเด็กที่นี่นะคะไม่สามารถตีได้นะแม้ว่าแค่ด่าเนี่ยบางทียังไม่ได้เลยนะคะก็เลยต้องแบบพยายามหาเหตุผลพูดสารพัดต่างๆนะคะมาอธิบายให้เขาฟังเพื่อที่เขานะคะจะได้กลับไปเรียนหรือว่าฟังเราเองนะคะอันนี้คือเด็กปกติใช่ไหมแต่ถ้าเด็กของฟิล์มนะคะเกิดดื้อขึ้นมาแล้วก็โอ้โหแค่แม่น้ำทั้ง5เนี่ยยังไม่ไหวนะคะชักแม่น้ำทั้งโลกมาเนี่ยคือก็ต้องทำอ่ะนะคะฟิล์มก็เลยได้ฝึกสกิลในการพูดในการหาเหตุผลต่างๆนะคะมาทำให้เด็กนั้นฟังเรานั่นเองนะคะแต่งานนี้นะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ประสบการณ์หรือว่าการพูดภาษาอังกฤษเก่งนะคะแต่จะขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์กับเด็กๆนะคะซึ่งเรานะคะก็ต้องเรียนรู้คาแรคเตอร์ของเด็ก
แต่ละคนไปนะคะซึ่งเด็กแต่ละคนนะคะก็จะมีคาแรคเตอร์นะคะที่แตกต่างกันออกไปนะคะเมื่อเรานะคะทำงานกับเขาไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเรานะคะก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กขึ้นแล้วเด็กก็จะไว้ใจเรามากขึ้นนะคะแล้วก็จะฟังเรามากขึ้นนั่นเองนะคะตอนนี้นะคะรายได้นะคะก็เริ่มต้นอยู่ที่16เหรียญต่อชั่วโมงนะคะบางเครือโรงเรียนก็ให้ถึง18เหรียญเลยซึ่งก็ขึ้นอยู่กับแต่ละที่แล้วก็โรงเรียนด้วยนะคะบางทีสัมภาษณ์ไปบอกว่าได้เท่านี้แต่เอาจริงๆให้เท่านี้ก็มีนะคะซึ่งฟิล์มขออนุญาตไม่บอกว่ารายได้จริงๆของฟิล์มนั้นเท่าไหร่เพราะว่าเพื่อนและพี่ที่ทำงานของฟิล์มก็ดูวิดีโอนี้ด้วยนะคะซึ่งฟิล์มก็ไม่อยากให้มีการเคืองกันหรือว่าน้อยใจกันหากว่าเราไม่ได้เงินเท่ากันนะคะแต่ตอนนี้เงินเดือนฟิล์มขึ้นแล้วทุกคนฟิล์มทำงาน1ปีนะคะก็เงินเดือนขึ้นแล้ว yes ดีใจมากแล้วก็แน่นอนเลยนะคะฟิล์มก็ได้ทั้งประกันนะคะต่างๆนะคะที่ดีมากนะคะแล้วก็ถูกกว่าประกันปกตินะคะแล้วก็แน่นอนเลยนะคะก็ได้ความเป็นเด็กลงนะคะเพราะว่าเราทำงานกับเด็กนะคะเราก็จะได้ความสดใสของเด็กกลับมาด้วยนะคะซึ่งฟิล์มก็ชอบงานนี้มากเลยนะคะเพราะว่าก็ตรงกับไลฟ์สไตล์ฟิล์มเลยซึ่งฟิล์มอยากทำงานที่รัฐบาลนะคะแล้วก็อยากหยุดงาน2เดือนแบบว่าไม่ต้องลาป่วยแล้วก็ยังได้เงินนะคะเท่าเดิมนะคะซึ่งฟิล์มนะคะสามารถกลับไปอยู่ไทย2เดือนได้เลยถ้าฟิล์มต้องการนะคะโดยฟิล์มไม่โดนไล่ออกด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ฟิล์มปิดเทอมอยู่นะคะพอเราพูดถึงสายรักเด็กนะคะก็ขาดอะไรไม่ได้เลยก็คืออาชีพพี่เลี้ยงเด็กนั่นเองนะคะซึ่งเป็นอาชีพที่ฟิล์มได้มาอยู่อเมริกานี้นะคะแต่ฟิล์มจะไม่พูดถึงเรื่องโครงการที่ฟิล์มมาเนาะแต่ฟิล์มจะพูดถึงงานพี่เลี้ยงเด็กทั่วไปในอเมริกานะคะซึ่งตอนนี้นะคะงานพี่เลี้ยงเด็กได้ชั่วโมงละ20เหรียญต่อชั่วโมงนะทุกคนบางคนได้ถึง25เหรียญต่อชั่วโมงเลยนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละครอบครัวนะคะหรือว่าบริษัทที่เราทำงานด้วยนะคะเป็นพี่เลี้ยงเด็กมีบริษัทได้เหรอมีค่ะซึ่งคนที่ฟิล์มรู้จักนะคะเขาก็เป็นพี่เลี้ยงเด็กนะคะให้กับบริษัทหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาจะช่วยในเรื่องของการหาบ้านให้เรานั่นเองนะคะเพราะถ้าเราเป็นพี่เลี้ยงเด็กเองเนี่ยเราก็ต้องไปเดินหาหรือว่าโฆษณาใช่ไหมว่าเรารับเลี้ยงเด็กนะคะแต่ว่าถ้าเราทำงานกับบริษัทเขาก็จะหาบ้านให้เราเองนะคะแน่นอนเลยก็อยากเที่ยวรู้นะคะก็ไม่มีประกันให้นะคะแล้วก็ไม่ได้อยู่ในระบบของเกษียณงานด้วยนะถ้าไม่ได้ทำงานในบริษัทนะคะซึ่งงานพี่เลี้ยงเด็กนี้นะคะส่วนใหญ่คนก็ไม่ได้จะทำเป็นอาชีพหลักนะคะหรือว่าทำนานๆนะหลายๆคนนะคะก็จะทำงานเป็นอาชีพเสริมซะมากกว่านะคะงานต่อไปนะคะก็คือสายความเร็วนั่นคือขับรถเมล์นั่นเองที่นี่นะคะอย่าดูถูกนะคะขับรถเมล์ที่นี่ให้ถ่ายว่าเท่าไหร่ต่อชั่วโมงอ่ะหมดเวลานะคะได้24เหรียญต่อชั่วโมงฟังไม่ผิดค่ะ24เหรียญต่อชั่วโมงโอ้โหคือเยอะมากเลยนะคะและแน่นอนนะคะทำงานกับเขาก็ต้องมีประกันให้อยู่แล้วแล้วก็สวัสดิการอื่นอีกมากมายนะคะที่นี่นะคะเป็นคนขับรถเมล์เขาก็ยังให้เกียรตินะเขาจะติดป้ายไว้เลยนะคะหลังคนขับเลยว่าห้ามจับห้ามพูดกับพนักงานที่กำลังขับรถอยู่นะคะถ้าไม่ใช่อิมเมอร์เจนซี่หรือว่าฉุกเฉินนะคะคือแบบเฮ้ยดูปลอดภัยนะเอาจริงๆแล้วอะค่ะงานต่อไปนะคะเป็นงานสายคลีนนั่นเองนะคะถ้าใครรักการทำความสะอาดนะคะก็คืองานเป็นแม่บ้านทำความสะอาดเองนะคะแต่ว่างานทำความสะอาดเนี่ยก็ไม่ใช่ขี้ๆนะทุกคนได้รายได้เยอะอยู่นะคะยิ่งถ้าเราทำงานนะคะให้กับรัฐบาลนะอย่างเช่นทำความสะอาดในห้องสมุดหรือว่าโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยจะได้เงินเยอะขึ้นไปอีกแถมได้ประกันแล้วก็สวัสดิการอื่นอีกมากมายนะคะซึ่งเงินเดือนนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 2,000 เหรียญนะแต่ก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละที่ด้วยนะคะฟิล์มเคยสมัครเป็นแม่บ้านมาก่อนนะคะแล้วเขาไม่รับฟิล์มอ่ะคือเสียดายมากเลยเขาบอกว่าไม่มีประสบการณ์นะคะไม่มีประสบการณ์อะไรก็ทำความสะอาดมาตลอดนะแต่ก็เข้าใจนะคะเพราะว่าเขาไม่ใช่แค่ว่าไม่มีประสบการณ์ในการทำความสะอาดแต่ว่ามันจะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นการทำความสะอาดเพราะจุดนะคะก็ต้องยอมรับนะคะเพราะว่าตอนนั้นน่ะฟิล์มต้องการงานแล้วงานแม่บ้านเนี่ยคือมันใกล้บ้านฟิล์มด้วยแล้วมันได้เงินเยอะอะไรย่องานสายสุดท้ายนั่นเองนะคะก็คือสายวิทย์นะคะถ้าใครไม่ได้จบสายวิทย์คณิตมานะคะจากไทยไม่ต้องกลัวเลยค่ะที่นี่นะคะคุณสามารถทำงานในสายวิทย์ได้แม้ว่าคุณจบแค่ม.ปลายหรือไม่ได้จบสายวิทย์คณิตมานะคะอาชีพนี้ก็คือฟอกไตนั่นเองนะคะ
ซึ่งคล้ายๆกับเจาะเลือดแหละแต่ว่าก็คือคนละเส้นกันนะคะซึ่งที่นี่เขาก็จะเรียกว่า PCT หรือว่า Patient Care Technician นะคะโดยคุณจะต้องสอบข้อเขียนให้ผ่านก่อนแล้วก็สอบสัมภาษณ์นะคะแต่ว่าเขาจะเทรนงานให้นะแต่ระหว่างเทรนงานก็ได้เงินนะคะอยู่ที่ประมาณ15.50 เหรียญนะแต่หลังจากที่ผ่านแล้วนะคะก็จะได้อยู่ที่16 เหรียญต่อชั่วโมงเลยถ้าเรานะคะทำงานที่นี่นะคะไปเรื่อยๆนะคะเราก็สามารถสอบเป็นพยาบาลได้เลยโดยบริษัทนะคะเขาก็จะช่วยในเรื่องของพวกนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะก็จะมาพูดถึงเรื่องงานที่ต้องใช้วุฒินะคะโดยฟิล์มจะพูดถึงเรื่องอาชีพครูนั่นเองนะคะเพราะว่าแฟนของฟิล์มนะคะเป็นครูนั่นเองนะคะโดยอาชีพครูที่เนี่ยแต่ละโรงเรียนนะคะก็จะมีดิสทริกนะคะหรือว่าเครือต่างๆของโรงเรียนแตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งแต่ละรัฐนะคะก็จะมีเครือของโรงเรียนนะคะที่แตกต่างกันออกไปนะซึ่งในรัฐโคโลราโดนะคะก็มีเครือเจฟโคนะคะซึ่งเป็นเครือที่ฟิล์มและแฟนนะคะทำอยู่นะคะแล้วก็มีเครือ BVSD ซึ่งเป็นเครือที่แม่ของแฟนฟิล์มนะคะทำอยู่นะคะแล้วก็มีอะไรอื่นๆอีกมากมายนะคะและเงินเดือนนะคะก็จะเริ่มต้นนะคะอยู่ที่ 40,000 เหรียญต่อปีนะหรือว่าประมาณ 3,000 บาทต่อเดือนนะคะงงนะคะทำไมที่นี่เขาเรียกเป็นปีนะคะงานหลายๆอย่างนะคะส่วนใหญ่จะชอบบอกว่าได้รายได้เท่าไหร่ต่อปีนะคะซึ่งบางทีฟิล์มก็งงนะคะก็คือถามเขาว่าแล้วสรุปว่ามันได้เท่าไหร่ต่อเดือนนะคะแล้วเขาก็ต้องเอาเครื่องคิดเลขขึ้นมานะคะแล้วก็คิดให้ฟิล์มดูนะคะว่ามันเท่าไหร่นะคะฟิล์มก็ถามว่าแล้วทำไมต้องเป็นรายปีนะคะซึ่งเขาก็ตอบไม่ได้นะคะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะมันเป็นแบบนั้นของเขาอยู่แล้วนะคะแต่ฐานเงินเดือนพวกนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับแต่ละเครือของโรงเรียนนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์นะคะที่เรามีนะคะและแน่นอนนะคะเป็นงานของรัฐบาลนะคะค่าประกันต่างๆนะคะก็จะดีมากนะคะจะเป็นประกันที่ครอบคลุมเยอะแล้วก็ถูกกว่าประกันทั่วไปนั่นเองนะคะและที่สำคัญเลยนะคะได้หยุดในทุกๆเทศกาลนะคะหรือวันที่นักเรียนหยุดนั่นเองและได้ปิดเทอม2 เดือนยูฮูงานต่อไปนะคะก็คืองานตัดต่อนั่นเองนะคะซึ่งฟิล์มนะคะจบคอมพิวเตอร์กราฟิกนะคะฟิล์มก็เลยพยายามที่จะสมัครงานเกี่ยวกับตัดต่อนะคะแต่ว่าฟิล์มสมัครอยู่หลายที่มากนะคะแล้วเขาก็ไม่รับนะคะเพราะว่าฟิล์มไม่มีประสบการณ์นะคะแล้วก็ห่างหายไปนานนะคะเพราะว่าไปเป็นพี่เลี้ยงเด็กนะคะ2 ปีนะคะแต่จริงๆนะคะตอนนี้ก็ไม่อยากไปทำงานตัดต่ออีกแล้วนะคะตัดต่อให้คนอื่นไม่สนุกเท่ากับตัดต่อให้ตัวเองนะคะซึ่งตัดต่อให้ทุกคนดูนั่นเองนะคะก็ทำให้ฟิล์มมีความสุขมากกว่านะคะแล้วก็สนุกกว่าตั้งเยอะรายได้นะคะก็จะเริ่มต้นอยู่ที่15 เหรียญเท่านั้นนะคะหรือบางที่ฟิล์มก็เห็นว่าให้อยู่ที่เริ่มต้นนะคะ20 เหรียญนะคะต่อชั่วโมงนะคะแต่ถ้าเป็นงานของรัฐบาลนะคะฟิล์มเคยสมัครไปโหให้เงินเดือนนะคะเยอะมากนะคะซึ่งตอนนั้นนะคะเขาบอกว่าให้อยู่ที่ประมาณ 4,000 เหรียญต่อเดือนนะโหคือเยอะมากนะคะแต่ว่างานพวกตัดต่อพวกนี้นะคะในรัฐของฟิล์มนะคะจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันไม่เหมือนกับพวกรัฐฮอลลีวูดหรือว่าเมืองใหญ่ๆพวกนิวยอร์กนะคะและงานพวกนี้นะคะทุกคนก็น่าจะรู้ก็คืองานค่อนข้างที่จะหนักนะคะตารางจะไม่ค่อยเป็นตารางเท่าไหร่อ่ะนะคะแล้วก็บางที่บอกว่าออนคอนะก็คือถ้าเขาโทรมาให้เราทำงานนะคะหรือแก้งานนะในวันที่เราหยุดหรือไปเที่ยวอย่างเงี้ยก็ต้องทำนะคะซึ่งฟิล์มก็ไม่ค่อยชอบแบบนั้นสักเท่าไหร่นะคะเพราะยิ่งโตมากขึ้นหรือว่ายิ่งแก่มากขึ้นนะคะซึ่งฟิล์มรู้สึกว่าเวลาและสุขภาพนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่ารายได้นะคะแต่ฟิล์มก็ยังชอบเงินนะไม่ต้องรวยล้นฟ้าแต่ว่ามีเวลาแล้วก็พอเพียงนะคะแค่นี้ฟิล์มก็มีความสุขมากแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะพอเรารู้แล้วว่าเราอยากทำงานสายไหนหรืออาชีพไหนนะคะขั้นตอนต่อไปเลยก็คือการสมัครนั่นเองนะคะงานทั้งหมดที่ฟิล์มพูดไปนะคะยกเว้นงานพี่เลี้ยงเด็กนะจะต้องมีใบอนุญาตในการทำงานหรือว่ากรีนการ์ดนั่นเองนะคะโดยตอนสมัครเนี่ยเขาก็จะถามเลข SSN นะคะหรือว่าเลขประกันสังคมนั่นเองซึ่งที่นี่นะคะเขาก็จะได้เลขนี้ตั้งแต่เขาเกิดเลยแต่เรานะคะจะได้เลขนี้นะคะตอนที่เราทำงานที่นี่นะคะเจ้านายของเรานั้นจะต้องพาเราไปทำนะคะอย่างฟิล์มเนี่ยก็ได้ตอนที่ฟิล์มเป็นออแพร์นะคะโดยโฮสต์มัมนะคะพาฟิล์มไปทำนั่นเองที่นี่นะคะส่วนใหญ่การสมัครงานจะเป็นออนไลน์นะคะก็คือเข้าไปในเว็บไซต์ของงานนั้นเลยหรือว่าเว็บไซต์หางานนั่นเองนะคะโดยหลายที่นะคะเขาก็จะบอกเงินเดือนและหลายที่ก็ไม่บอกนะคะแต่เอาจริงๆแล้วหลายที่ก็บอกนะคะเพราะว่าเขาอยากให้เราอะมาทำงานกับเขาบางที่นะคะก็เดินเข้าไปในร้านแล้วก็ไปหยิบใบสมัคร
แล้วก็มากอดแล้วก็ให้เขาได้เลยนะคะซึ่งอย่างงานในโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีเว็บไซต์ของเขาโดยเฉพาะนะคะเวลาเราสมัครไม่ใช่ว่าเราเดินไปที่โรงเรียนนั้นแล้วก็สมัครนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะให้เรานะคะไปสมัครในเว็บไซต์ในเครือของโรงเรียนอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่างานทุกอย่างนะคะก็จะอยู่ในเว็บไซต์ของเครือนะคะอย่างเช่นโรงเรียนของฟิล์มคือเจฟโคนะคะเวลาฟิล์มสมัครงานก็ต้องเข้าไปในเจฟโคเว็บไซต์นะคะแล้วเราก็เลื่อนลงหางานโรงเรียนที่เราอยากจะทำเนาะถ้าโรงเรียนนั้นตำแหน่งว่างนะคะหลังจากที่เราสมัครไปแล้วนะคะก็คือการไปสัมภาษณ์นั่นเองนะคะที่นี่นะคะหลายๆที่ก็สัมภาษณ์ผ่านโทรศัพท์แล้วนะหรือว่าวิดีโอคอลแล้วนะคะเวลาสัมภาษณ์งานนะคะฟิล์มจะเล่าให้ฟังนะคะเวลาไปสัมภาษณ์งานครูหรือว่างานในโรงเรียนหรือว่างานที่ฟิล์มทำอยู่นะคะจะไม่เหมือนกับที่อื่นนะเขาจะให้คำถามกับเรามาก่อน30นาทีนะคะก่อนเริ่มสัมภาษณ์ดูแปลกไหมตอนแรกฟิล์มก็งงนะคะคือว่าเอ๊ะอย่างนี้ก็ง่ายสำหรับเรานะสิแต่เปล่าเลยจ้าถึงแม้ว่าเขาจะส่งคำถามให้เรานะคะแต่เขาก็ยังจะดูบุคลิกของเราการพูดจาหรือความคิดต่างๆผ่านคำถามที่เขาส่งมาให้เรานั่นเองนะคะโดยเขาจะมีเวลาให้30นาทีเราก็ต้องพยายามที่จะใช้เวลาทั้ง30นาทีนั้นให้คุ้มนะคะถ้าเราพูดแบบว่าหุ้นๆ5นาทีจบอย่างเงี้ยก็เขาก็คงไม่รับอ่ะนะคะและฟิล์มเคยได้มีโอกาสไปร่วมสัมภาษณ์เลือกครูคนใหม่ที่จะเข้ามาทำงานในทีมของฟิล์มนะคะซึ่งตอนนั้นก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากเพราะว่าฟิล์มได้ดูขั้นตอนในการที่เขาสัมภาษณ์คนแล้วก็รับคนเข้ามาทำงานนะคะซึ่งฟิล์มก็ได้เห็นว่าถึงแม้จะเป็นคำถามเดียวกันแต่การตอบการพูดจาและบุคลิกนั้นต่างกันสิ้นเชิงเลยนะคะและงานทั่วไปนะคะก็สอบสัมภาษณ์เหมือนที่ไทยเลยก็คือเดินเข้าไปแล้วก็สัมภาษณ์นะคะและงานส่วนใหญ่ที่นี่นะคะเขาก็จะชอบให้เรานะคะมีคำถามไปถามเขาด้วยนะคะก็เตรียมคำถามไปถามเขาด้วยนะคะสุดท้ายเลยนะคะก็คือการเริ่มทำงานนั่นเองนะคะหลายๆที่ก็ต้องเข้าใจนะคะว่าเวลาเขาเคลมในเว็บไซต์นะคะว่าเอ้ยจะให้เราเท่านี้เท่านั้นนะคะแต่พอเราสัมภาษณ์จริงๆแล้วอาจจะได้มากกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นนะคะโดยสรุปแล้วนะคะทุกๆงานที่นี่นะคะแม้ว่าจะมีประกันให้หรือไม่มีประกันให้ก็ตามนะแต่ว่าหลังจากที่เราเกษียณไปนะคะเราก็ยังได้เงินจากเกษียณนะก็คือเงิน SSN นะคะก็คือเงินจากประกันสังคมนั่นเองพอเราอายุ62ปีนะคะที่นี่ก็สามารถลงทะเบียนเกษียณได้เลยนะคะซึ่งเราก็จะได้เงินตามระยะเวลาที่เราทำงานมานั่นเองนะคะและก็จะได้ประกันที่ the best เลิศที่สุดนะคะก็คือ Medicare นั่นเองนะคะเป็นประกันของผู้สูงอายุซึ่งครอบคลุมและถูกกว่าประกันทั่วไปแต่ถ้าเป็นงานของรัฐบาลนะคะหรือเป็นงานพวกครูหรืองานของฟิล์มเนี่ยเวลาเกษียณไปฟิล์มจะไม่ได้เงินจากประกันสังคมนะคะแต่ฟิล์มจะได้เงินจากเพราก็คือเงินที่เขาหักไปทุกๆเดือนนั่นเองนะคะแต่เขาเบิ้ลเงินให้ฟิล์มนะก็ดีมากเลยนะคะแต่ว่าอย่างแฟนฟิล์มเนี่ยเขาทำงานตั้งแต่อายุ16จนถึง23ปีเป็นงานทั่วไปนะคะหลังจากอายุ23ปีจนถึงปัจจุบันนะคะเขาก็ทำงานเป็นครูซึ่งถ้าเขาเกษียณไปเขาก็จะได้เงิน2เท่านะคะซึ่งแฟนฟิล์มนะคะก็จะได้รายได้นะคะจาก2ที่นะคะที่แรกก็คือเงินจากประกันสังคมนะคะที่2นะคะก็คือเงินจากเพรานั่นเองนะคะโอ้โหคือแบบ2เท่าคือคุ้มมากๆเลยนะคะก็ถึงว่าทำไมผู้สูงอายุที่นะคะเที่ยวเก่งกันจังเลยนะคะบางคนก็ซื้อรถ RV นะคะไปเที่ยวรอบโลกหรือว่าเที่ยวรอบประเทศนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นแค่เพียงตัวอย่างงานเท่านั้นยังมีงานอื่นๆอีกมากมายที่น่าสนใจในอเมริกานะคะเอาละค่ะทุกคนสุดท้ายนี้นะคะฟิล์มก็คิดว่าการที่เราไม่อยากทำงานในสายอาชีพที่ใช้วุฒิปริญญาตรีอย่างเช่นพวกหมอพยาบาลครูหรืออะไรต่างๆนะคะการเรียนมหาลัยที่นี่ก็ไม่ใช่เรื่องที่จำเป็นเลยนะคะเพราะว่าการจบแค่ม.ปลายที่นี่คุณก็สามารถทำงานดีๆได้และเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนโตได้เหมือนกันนะคะอยู่ที่ว่าเราชอบงานสายไหนแบบไหนและสไตล์ของเรานั้นเป็นแบบไหนนะคะอย่างฟิล์มเนี่ยก็อยากได้งานที่ได้ประกันที่ดีแล้วก็เกษียณดีและที่สำคัญเลยก็คือมีเวลานั่นเองนะคะฟิล์มก็คิดว่าทุกๆอาชีพและทุกๆตำแหน่งนะคะก็ประสบความสำเร็จได้เหมือนกันอยู่ที่ว่าเราชอบไลฟ์สไตล์แบบไหน
ถ้าอาชีพนั้นทำให้คุณมีความสุขและคุณสุขที่ได้ทำมันนั่นก็คือความสำเร็จอย่างหนึ่งแล้วค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนถ้าหากผิดพลาดประการใดนะคะก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะทุกวิดีโอของฟิล์มนะคะก็จะทำทั้งซับไทยนะคะแล้วก็ทั้งซับภาษาอังกฤษนะคะซึ่งฟิล์มทำเองนะบางครั้งก็อาจจะช้าหน่อยนะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่เพราะว่าฟิล์มแคร์ทุกคนที่ฟิล์มรักทั้งในอเมริกาและทั้งไทยนะคะถ้าคุณชอบวิดีโอแนวนี้นะคะก็อย่าลืมกด subscribe like และถ้าเลิฟนะคะก็แชร์ไปให้ฟิล์มด้วยนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย